ผมเชื่อว่าชีวิตต้องดับลงบางครั้งเราก็ตายไปโดยที่ไม่รู้ว่าเราเป็นใครให้ใครนั้นดับชีวิตลงผมทำอาชีพนี้มานานมากแล้วจนผมเองก็รู้สึกว่าการฆ่าคนนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากนักหนึ่งนัดหนึ่งชีวิตเตรียมเลยพร้อมนะครับพร้อมนะนักแสดงเสียงกล้องครับปิดเลยแอคชั่นช่วยเปล่าไม่ต้องแล้วมันเสร็จแล้วเนี่ยนี่เราไม่อยู่บุกที่เหลือแกจะทำทันปะตรงนี้ภาพเล่นไหวเขียนผิดนะแล้วแกต้องเข้าออฟฟิศตอนไหนอะยังไม่รู้อะพี่เต้ยยังไม่ได้โทรมาบอกเลยแล้วเขาจะติดต่อมาตอนไหนอะก็บอกว่าไม่รู้ไงเซาซีจังก็สงสัยไงเห็นออกจากหอไวจริงๆก็ไม่ต้องรีบออกก็ได้นี่เราก็ไม่อยากฟังที่บ้านบ่นหรอปะนี่เขาบ่นทุกวันจนเราเบื่อแล้วเนี่ยเบื่อเราด้วยปะเนี่ยไม่เกี่ยวปะวะไม่เห็นต้องรีบเลยมันก็มีอะไรต้องทำอีกตั้งเยอะไม่ใช่หรอที่เนี่ยหรือพอพี่เต้ยหยุดพูดเถอะก็เราไม่ได้เทพแบบพี่เต้ยใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้ทำตัวน่ารำคาญแบบเราหรือเปล่าวะว่าไงเขาบอกว่าหยุดพูดไงเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรก็พูดกันดีๆดีวะเงียบแล้วได้อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วมึงเคยทำอะไรให้มันดีขึ้นป่ะพรุ่งนี้นัดไอพีไว้ให้เรานะ9 โมงไว้ให้ทันด้วยอ่ะThank you.
คครับพี่ก็เดี๋ยวพอเราเดินไปถึงหน้าร้านอ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาปืนมาจ่อพี่ไว้แล้วพี่จะวิ่งหนีแล้วพอมันมีเสียงปืนดังขึ้นอ่ะแล้วพี่ก็ลงไปแค่นั้นแหละครับง่ายๆน้องไม่ได้นัดกับเจ้าของร้านเลยไม่ใช่หรอยังไงนะพี่ก็แต่ว่ามันไม่เป็นไรหรอกเว้ยก็เราเป็นนักศึกษาเดี๋ยวขอเขาก็ให้จะไม่ได้ไหมน้องมันเสี่ยงนะไม่ขอเขาบ่อยนะนั่นดิใครเขาจะให้วะกระทันหันขนาดเนี้ยจะให้ทำไงวะนั่นก็แบบมีคนอยู่แค่นี้แล้วไอ้โบ๊ทไม่มาก็ไม่บอกไอ้โบ๊ทก็เพิ่งบอกกูกระทันหันเหมือนกันปะวะมันเพิ่งบอกโลเคชั่นกูอะพี่ใจเย็นมากงั้นเดี๋ยวเราไปหน้าร้านเลยก็ไดไม่เอาอย่าฆ่ากูไม่เอาเฮ้ยทำรายการใครเข้ามาเนี่ยไปนะโอ้ยอย่าฆ่ากูไม่เอาเฮ้ยนี่ก่อนดีกว่าคุณเข้ามาฟังคอมเมนต์ก่อนค่ะขอเข้าใจโดยรวมนะก็ผมว่าตอนนี้คุณอาจจะต้องแบบหั่นบางช็อตให้มันสั้นลงนะเพราะว่าพอบางช็อตมันดูอืดๆแล้วก็ตอนนี้การเล่าเรื่องมันดูน่าเบื่อแคสมันแอบดูคลีนเกินกว่าที่จะมาทำอะไรเถื่อนๆแบบนี้ค่ะเอาจริงๆแล้วก็ดูพอดูรู้เรื่องแล้วแหละแต่ว่ามีช็อตที่ร้านอุปกรณ์มันดูแปลกๆคือเจ้าของร้านนี่คือแคสมาหรือว่าตัวจริงเลยแคสมาครับมันดูหลอกๆเรื่องรีแอคชั่นแล้วก็อีกเรื่องนึงคือมันเอาเงินมาจากไหนที่มาโปรยเนี่ยนะดูแปลกมีถ่ายไว้บ้างป่ะไม่มีครับแต่จริงๆผมว่าแค่นี้น่าจะพอเล่าเรื่องได้นะครับคือถ้าไม่งั้นก็ต้องโยนฉากสุดท้ายออกอ่ะแต่อย่างนั้นมันไม่ยิ่งแย่ไปกว่าหรออืมมันน่าคิดนะช็อตที่มันแบบโปรยเงินเยอะๆอะไรเงี้ยคือมันแบบมันได้ปล้นร้านมันได้เงินมาเท่าไหร่อ่ะได้เงินเยอะขนาดนี้โปรยขนาดนี้เหมือนปล้นแบงค์แล้วคือคุณต้องไปจัดการมีการวางแผนงานที่มันดีกว่านี้อะค่ะคือต้องคิดเยอะๆอะถ้าเป็นอย่างเจ้าเต้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าแค่ชุดเด็กขอทานนะคะถ้าดูไม่จนจริงนี่คือรีชุดใหม่ไม่งั้นหนังมันจะไปได้ไกลได้ยังไงคือตรงนี้คุณต้องไปหาวิธีมานะก็เข้าใจใช่ไหมคือผมต้องแก้ใช่ไหมThank you.
แม่ก็มาเคลียร์ทีสิทธิ์นั่นแหละแม่ก็ไม่ไงอ่ะก็คงแก้นิดหน่อยกับลุงแหวงเหรอแม่อยากทำที่กรุงเทพก่อนมากกว่าก็คงทำกับรุ่นพี่แหละก็เล็งๆไว้แบบ 2-3 ที่อะไรเงี้ยฮะเดือนนี้เลยเหรอแม่ถ้าก็จัดการได้แหละแม่มันก็มีแค่ค่าหอที่หนักสุดอะก็คงได้แหละแม่ถ้าพ่อว่างั้นก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับแม่ปัญหาครับมาแม่แค่นี้ก่อนนะมีธุระเราขอโทษเรามีนัดอ่ะเฮ้ยเราต้องถ่ายแก้ช่วยเราหน่อยดิเราไม่ว่างอ่ะเรายุ่งอ่ะเฮ้ยช่วยหน่อยเหอะเราไม่เหลือใครแล้วจริงๆต้องถ่ายแก้ฉากร้านอุปกรณ์ช่างเราบอกแกแล้วไม่ใช่หรอว่าฉากนั้นให้เผื่ออินเสิร์ตไว้ด้วยเคยฟังใครเขาบ้างปะก็มันดูไม่จำเป็นจริงๆอะแค่แบบแค่เห็นเงินเขาก็รู้กันแล้วเปิดจะเถียงวะไปก่อนนะเฮ้ยแล้วที่กูตัดให้อะแล้วถ่ายด้วยแค่คิวเดียวเองอะช่วยหน่อยดิวะนี่ทวงบุญคุณเหรอวะนี่มึงจะเรียนไม่จบแล้วมึงยังทำตัวงี่เง่าอย่างนี้อยู่วะฮัลโหลคอมพิวเตอร์นี่ส่งบุ๊กเสร็จแล้วกำลังจะรีบไปเอ้าเฮ้ยเอ้าทำไรวะเก็บของอยู่ไงทีสิทธิ์มึงก็มึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะช่วงอาทิตย์หน้ามึงว่างป่าววะกูว่าจะถ่ายแก้ได้หน่อยอ่ะโอ้อาทิตย์หน้าไม่ได้ว่ะกูต้องไปช่วยงานเพื่อนอีกมอเนี่ยผมไปช่วยมึงไม่ได้ว่ะเออไม่เป็นไรเว้ยโอเคสู้ตั้งใจเออตั้งใจดีเจอกันกูช่วยป่ะล่ะนะเฮ้ยได้ได้กูว่างกูว่างเออเดี๋ยวกูไปช่วยเออแล้วเจอกันThank you.
ครับเฮ้ยโอเคอะไรอันนี้เราเอาละอันนี้คือตรงตามที่บอกมาสุดละโอเคงั้นจริงวันนี้เราหมดแล้วแต่ว่ามันยังมีอีกบางคิวนะต้องไปดูในตารางอ่ะเราไม่แน่ใจเออเจอกันสวัสดีครับไงโอเคป่ะโอเคพี่วันนี้ใช้ได้เออลุกด้วยได้พี่มาช่วยมันก็แบบง่ายขึ้นเยอะอยากสนุกกว่านี้อีกเปล่าเฮ้ยการเออมึงไปก่อนเลยเจอกันยังไงนะพี่กูว่าจะถ่ายแก้นิดหน่อยฉากร้านอุปกรณ์ช่างหน่อยอยากให้มันสมจริงกว่านี้มันโดนรีชูตป่ะพี่เออมึงพอจะว่างบ้างวะประมาณช่วงไหนพี่อีก2อาทิตย์ผมมีฝึกงานอ่ะความตายมีมูลค่าของมันเองมูลค่าที่ว่ามันคือชีวิตผมติดหนี้เธออยู่เธอเป็นคนให้ชีวิตผมเอาไว้เธอสอนให้รู้จักการให้ชีวิตไม่ใช่เอาชีวิตจากไปกันนั้นผมก็ต้องเอาชีวิตแลกชีวิตอยู่ดีผมว่ามันนานมากพอแล้วต้องเที่ยวชีวิตคนอื่นนั้นทำให้ตัวเองนั้นมีชีวิตอยู่ได้จบแล้วพี่มันมาไม่ได้หรอเฮ้ยมึงจำสีนี้ได้ใช่ไหมกูอยากจะให้เพิ่มตรงเดี๋ยวมึงอะไปขู่เลยแล้วก็เอาเงินมาเลยใครได้เป็นคนเข้าร้านอ่ะเป็นน้องที่ร้านแหละกูเตรียมเขาไว้แล้วเดี๋ยวกูอยู่หน้าร้านเดี๋ยวเขาจะรู้แหละว่าเดี๋ยวจะมีคนมาปล้นให้ผมอิมพอไว้ครับเออจะดีเหรอพี่มันดีเทคไม่ได้ด้วยนะมันได้เว้ยดูแหละกูใช้นิดเดียวอ่ะไม่มีปัญหาหรอกเออเดี๋ยวพี่แต่งตัวเสร็จแล้วไปเลยเดี๋ยวกูไปรอหน้าร้านครับสีอยู่ตรงไหนครับอ๋อข้างในเลยครับเดินเข้าไปดูเลยในสุดThank you.
อย่าฆ่ากูไม่เอาเฮ้ยแค่โอเคเองเหรอครูไม่มีอย่างอื่นคอมเมนต์แล้วเหรอโดยเฉพาะฉากนั้นน่ะนี่คุณต้องการอะไรจากผมอีกเนี่ยฮะถ้าคุณอยากจะแก้อะไรก็เรื่องของคุณแล้วล่ะแล้วก็รีบกลับไปทำบุ๊กทีสิทธิ์ให้เสร็จด้วยโอเคนะก็คงเท่านี้แล้วกันเนาะจะได้ขอตัวไปทำหลายอย่างดีกว่า